สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้บีมีแขกรับเชิญทุกคนคนนี้ก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาอันนี้เพื่อนบีตัวไหมแนะนำตัวไหมสวัสดีค่ะน้องเมย์ค่ะน้องเมย์นะคะชื่อเมย์นะคะเพื่อนบีอันนี้คือเพื่อนสนิทคนแรกของบีที่บีย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์เนาะจากที่บีเคยเล่าให้ทุกคนฟังไปเนี่ยค่ะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้หน้าสวยอันนี้หน้าสดหน้าสดเดี๋ยววันนี้บีจะมาแต่งหน้าให้เมย์เดี๋ยวมาดูกันว่าลุกอาจจะออกมาเป็นยังไงแต่บีก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะชอบยังไงเมย์ชอบหน้าเป็นยังไงชอบแบบตามใจคนแต่งตามใจคนแต่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะบีจะลงรองพื้นของเซฟอร่านะคะวันนี้บีว่าสีมันค่อนข้างที่จะเข้าหน้าบีจะเข้าไปที่ทั่วหน้าก่อนนะคะแล้วก็จะลองแตะให้ดูอีกข้างนึงก่อนว่าแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะคะทั้งสองข้างว่าข้างที่ทาแล้วมันเป็นยังไงอันนี้นะคะลงครีมรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่อนข้างจะเนียนเลยทีเดียวทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถัดไปบีก็จะใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะเป็นของ Maybelline New York นะคะคอนซีลเลอร์เสร็จสับเรียบร้อยนะคะบีก็จะมาเบคใต้ตาด้วยชาแนลตัวนี้เลยนะคะไปที่ใต้ตาเลยโอเคค่ะบีก็จะใช้พาเลตนี้เลยนะคะวันนี้เป็นของ NYX นะคะหลายคนก็คงเคยเห็นแล้วแหละบีเคยโชว์ให้ดูไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นลิปแมตต์เนาะสีค่อนข้างสวยค่ะบีชอบมากเลยแล้วก็จะมีบรัชนะคะตัวนี้ที่ทาแก้มแล้วก็จะมีไฮไลท์แล้วก็4 สีแล้วก็2 สีนี้นะคะก็จะเป็นสีแมตต์นะแล้วก็ชิมเมอร์อีก2 สีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงมือแต่งตากันเลยค่ะเดี๋ยวบีก็ใช้สีด้านสีนี้นะคะลงไปทั่วเปลือกตาเลยนะคะแตะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะสีค่อนข้างสวยค่ะแล้วก็สีไม่เด่นมากตรงหางตาตรงนี้นะคะบีใช้สีน้ำตาลเนาะในพาเลตเลยค่ะค่อยๆลงไปที่หางตานะคะค่อยๆลงทีละนิดค่ะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะแล้วก็บีจะใช้สีน้ำตาลสีเดิมเลยนะคะลงไปที่ใต้ตาด้วยเนาะให้มันเป็นแบบมีมิตินิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะจะได้ไม่ดูโลนเกินไปสีถัดมานะคะนี่คือสีที่มีชิมเมอร์นะคะสีชมพูอ่อนเนาะก็ลงไปที่กลางเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็บีก็จะแตะสีชมพูนะคะนิดนึงแล้วก็ทาไปที่เปลือกตานะคะคือไม่ให้มันชมพูมากให้มันแบบกำลังพอดีกำลังสวยอะไรประมาณนี้เพราะว่าชุดเพื่อนค่อนข้างที่จะสีชมพูค่ะก็เลยอยากจะแต่งให้มันออกมีสีชมพูนิดนึงอะไรอย่างนี้เพิ่มสีชมพูเข้าไปนิดเดียวโอเคแล้วบีก็ใช้สีนี้นะคะสีชมพูอ่อนเนาะลงไปที่หัวตาแล้วก็เขียนข้างในขอบตานะคะด้วยสีดำอัดอยู่แบตหมดนะคะทุกคนกล้องโซนี่ของบีก็เลยต้องใช้กล้องตัวนี้แทนนะคะ Panasonic เนาะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไปดูกันเลยค่ะก็คือจะเขียนคิ้วนะคะอันนี้บีใช้ของ Anastasia Beverly Hills นะคะตัวเดิมเลยก็มาถึงขั้นตอนการคิดอายไลเนอร์กันเลยนะคะอันนี้ค่อนข้างยากทุกคนเพราะว่าบีหาอายไลเนอร์ตัวโปรดของบีไม่เจอบีก็เลยต้องใช้อันนี้นะคะของเก่าซึ่งมันแห้งแต่จำเป็นต้องใช้ค่ะด้วยความที่อายไลเนอร์บีแห้งทุกคนไปไม่รอดบีก็เลยต้องให้นางแบบเขียนเองนะคะเขาก็จะรู้เนาะรู้มุมของเขาอะไรเงี้ยมันก็จะโอกว่าที่บีเขียนเยอะเลยอันนี้บีก็จะใช้ของลูเมเนตนะคะมันเป็นแบรนด์ของทางนี้เนาะฮะปัดคิ้วเพิ่มนิดนึงค่ะมันจะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะคือปัดแล้วสวยมากเลยบีชอบตัวเองก็ชอบใช้สีนี้ค่ะสวยค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาถูกด้วย
อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะที่บีไม่กล้าอย่างที่เห็นบีก็เลยให้นางดัดเองนะคะเดี๋ยวกลัวโดนหนังตาเพื่อนเนาะมันจะไม่ดีก็เลยให้นางดัดเองดีกว่าก็จะได้ผลมากกว่าแล้วก็ไปต่อที่ปัดมาสคาร่าเลยค่ะอันนี้ก็ชิลนะคะก็โอเคเลยไม่เป็นไรค่ะถ้าลาดหนังตาก็ค่อยเช็ดออกอีกทีก็ได้แต่ก็มีค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองก็เลยปัดให้นางนะคะแป้งเลยนะคะตัวเดิมเลยที่บีรักก็คือซิปอร่านะคะคือตบไปที่หน้าเลยลงให้ทั่วหน้าเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเนียนกริบปกปิดทุกอย่างมาถึงขั้นตอนการคอนทัวร์นะคะบีก็ใช้นิกเหมือนเดิมนะคะ NYX เนาะก็คือสีก็ใช้สีเดิมๆนะคะเหมือนเดิมก็ใช้ทุกสีแล้วก็ไฮไลท์ก็จะใช้ตัวเดิมเลยนะคะไฮไลท์จมูกเนาะสร้างดั้งนะคะดั้งนางมีอยู่แล้วนะบีก็เลยไม่ต้องใช้เยอะอะไรเดียวก็โอเคเลยแตะไปตรงนู้นเลยค่ะแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปร่างที่สวยงามนะคะที่ได้รูปร่างที่โอเคละเราก็อย่าลืมไฮไลท์นะคะตรงปลายจมูกแล้วก็ตรงสันจมูกนะคะจะได้ดูแบบพุ่งมากขึ้นเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวบีก็จะมาลงไฮไลท์นะคะที่ใต้ท้องคิ้วเนาะนิดนึงแล้วก็ที่โหนกแก้มด้วยนะคะจะได้ดูพุ่งมากขึ้นจะได้ดูเป็นมีมิตินะคะพอเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างก็โอเคแล้วเนาะเราก็มาลงลิปกันเลยค่ะอันนี้บีใช้ตัวเดิมเลยนะคะที่บีรักและชอบนะคือ NYX ตัวนี้เลยนะคะเป็นลิปแมตต์นะคะก็ทาลงไปเลยที่ปากเสร็จในลุคนี้นะคะเราก็มาลงที่แก้มกันเลยค่ะบีจะใช้สีนี้เนาะสีชมพูอ่อนๆนะคะลงไปที่แก้มให้มันดูละเลื่อนนิดนึงดูมีแบบแก้มมีสุขภาพที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะออกสีแบบชมพูสวยอ่ะสุขภาพดีอะไรประมาณนี้เนาะลงไปข้างละนิดข้างละหน่อยค่ะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะฟิกเครื่องสำอางให้มันอยู่เนาะทั่วหน้าเลยแล้วก็ฉีดตัวเดิมนั่นนะคะอันนี้ไม่เป็นของแม็กนะคะเป็นไงสวยหรือเปล่าฝีมือบีค่อนข้างที่จะพอใจเนาะคือแบบสวยอ่ะ